สวัสดีค่ะครูมาใหม่นะคะวันนี้มารอบที่2ของวันนี้นะคะวันนี้ก็จะรอบนี้ก็คือสัญญาณน่าจะชัดเจนแล้วนะคะครูพามายังอยู่ที่เมืองโบราณนะคะหมู่บ้านที่หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสนะคะเรามานั่งอยู่ที่สวยมากมีความยินดีมากเลยที่ได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะไม่ได้พาเดินเพราะว่าสัญญาณมันถ้าพาเดินสัญญาณจะหายอีกนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อนะเรามาต่อข้อนี้เพิ่มเติมหน่อยเพราะว่ามีก็เป็นคำถามที่คนถามมาเยอะเหมือนกันนะคะยังไม่นอนใช่ไหมไหนขอเสียงคนที่นอนดึกหน่อย4 ทุ่มยังอยู่ไหม4 ทุ่มอันนี้เป็นคำถามโอ้ภาพสวยไหมภาพสวยไหมคะไหนภาพสวยกด000ไม่ใช่ภาพสวยกดเลขอะไรดี111อ่ะ4ตัว111 4ตัวถ้าภาพสวยกดมาหาครูหน่อยสิคะเอารอบใหม่นะสัญญาณครั้งนี้จะดีมากโอเคเห็นไหมบันไดที่ครูพาพวกคุณเดินเสร็จแล้วสัญญาณหายอ่ะเราได้เจอกันตรงนี้อีกอ่ะคือมันสวยมากจนครูอยากจะอยู่ก่อนอยู่เพราะว่ามันเย็นมากไงคะที่นี่เย็นเย็นแล้วก็ไม่ได้ร้อนเลยนะดีสุดๆเลยเนี่ยอากาศดีมาก1111โอ้โหมาเพียบโอเคอันนี้คือคำถามของเพื่อนที่ถามมานะคะถ้าเขารักเราเขาต้องชัดเจนแบบไหนอันนี้คนถามมาหลายคนเลยอ่ะเดี๋ยวครูจะดูภาพตัวเองแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราแชร์ด้วยกันดีไหมมาไหนขอดูคนที่ไม่นอนหน่อยสินอนดึก4 ทุ่มขอเสียงคนนอน4 ทุ่มหน่อยใครที่กำลังแบบอยากจะรู้ว่าผู้ชายเนี่ยรักเราให้ดูยังไงวันนี้เราครูไม่ได้พูดถึงเรื่องผู้ชายนานแล้วแหละเห็นว่าใครเห็นว่าถามกันมาเยอะเลยกลับมาสอนใหม่จริงพักเรื่องผู้ชายไปนานแล้ว ยังอยากรู้ไหมคะเรื่องผู้ชายในหัวผู้ชายรหัสลับผู้ชายคืออะไรหู111เพียบรักทุกคนเลยเนี่ยดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งนึงคุณดีใจไหมได้เจอครูครั้งที่2ดีใจไหมคะดีใจไหมคุณดีใจมากเดี๋ยวมาช่วยกันแชร์ก่อนช่วยกันแชร์ให้เป็นการสอนที่แบบซีเรียสหน่อยเร็วยิ่งแชร์เยอะยิ่งสอนซีเรียสยิ่งแชร์เยอะยิ่งสอนจริงจังกี่แชร์แล้วช่วยครูดูหน่อยแชร์เยอะจะสอนจริงจังเฮ้ยเพศัตรุ้งยังไม่นอนเหรอโอ้โหเก่งมากเพศัตรุ้งเนี่ยเพศัตรุ้งลูกศิษย์ครูเนี่ยไปเรียนเลิฟซูเปอร์สตาร์โค้ชเรียนทำไอออดิโอโหตอนนี้เก่งกันมากเลยอ่ะเฮ้ยครูมันต้องอย่างนี้นะนี่ลูกศิษย์ครูสุดยอดเลยไปเป็นแสงสว่างวันในแต่ละวันลูกศิษย์ครูออกไปช่วยกันสอนแบบเนี้ยสิ่งที่ครูสอนเนี่ยปลดล็อกกันแบบโอ้โหครูดีใจมากนะดีใจมากให้ทุกคนใครที่อยากจะออกมาสร้างตัวตนนะเป็นแสงสว่างเอาวิชาที่ครูเป็นเนี่ยอยากเป็นเหมือนครูอยากทำเหมือนครูอยากออกมาเป็นเลิฟซูเปอร์สตาร์โค้ชเป็นโค้ชแห่งความรักนะเข้าไปเรียนคอร์สเลิฟซูเปอร์สตาร์โค้ชความลับเพียบแล้วลูกศิษย์ครูทำตามที่ครูบอกนะแล้วทำด้วยไทมิ่งที่มันสม่ำเสมอนะคุณไม่มีทางคุณจะไม่มีทางเขาเรียกว่าอะไรมีทางเดียวที่คุณจะได้คือความสำเร็จเท่านั้นนี่ครูการันตีแบบนี้เลยแล้วผลลัพธ์ลูกศิษย์ครูวันนี้โอ้ทุกคนแบบกำลังขึ้นทั้งแรกไม่ทันพอออกมาออกกำลังกายโอเคดีใจที่ได้เจอนะคะดีใจมากอ่ะคุณพัชนินโอเค ถามเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องกิ๊กจริงๆครูก็เคยทำคลิปทำไลฟ์แล้วก็แรงมากจริงๆมันเป็นคำที่สังคมออกมาให้มันพูดให้มันดูแบบดูซอฟต์จริงๆก็เท่ากับคำว่าชู้แหละนะคะเท่ากับคำว่าชู้แหละนะคะสังคมออกมาให้มันดูแบบน่ารักมันจะได้ดูแบบทำผิดแบบถูกต้องไงเหมือนใบอนุญาตในการทำแบบนั้นแบบถูกต้องอ่ะ
ข้าใจปะคิดดีๆคิดดีๆคำนี้คืออะไรโอเคไหมเจอกันอีกแล้วใครเจอกันครัวครั้งที่2สดเนี่ยแชร์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 แล้วเราครูแชร์ด้วยเร็วเร็วเร็วโอ้ยครูแชร์กับพวกคุณคุณเห็นบันไดไหมคะจริงๆมีรถมาจอดขวางเนี่ยครูไม่อยากให้เห็นไม่ค่อยสวยดูรถคันนี้มาจอดทำไมอยากให้เห็นบันไดเต็มๆเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเขามาจอดโชว์เป็นแบบเป็นแบ็คกราวด์ให้เรานะคะก็อะไรเป็นอะไรที่แบบดูดีไปอย่างนะให้ดูดีดูอย่างเงี้ยมีรถอยู่ข้างหลังเลยไม่อยากให้เห็นอ่ะคนรักไม่เสมอต้นเสมอปลายเขาเรียกว่ารักไหมคะอ้าวอันนี้เป็นสิ่งที่ควรพิจารณานะคะควรพิจารณานะคะครูขอพวกเราแชร์นะคะเพราะว่าวันนี้ครูไม่ได้พาเดินและไม่มีใครอยู่ข้างครูเลยครูสอนได้สบายสอนจริงจังเพราะนั้นพวกเราแชร์จริงจังได้ไหมแชร์จริงจังได้ไหมคะคนละ3แชร์ได้ไหมคะได้ไหมคะคนละ3แชร์ได้ไหมครูสอนจริงจังคนละ3แชร์ได้ไหมเพื่ออะไรเรื่องความรักมันเป็นพื้นฐานของสถาบันครอบครัวถ้ารักถูกต้องตั้งแต่ตอนเนี้ยเราไม่ต้องไปแตกหักไปเตียงหักตอนแต่งงานแล้วคุณช่วยประเทศชาติได้ไหมในการแชร์ของคุณช่วยได้เปล่าเนี่ยมันช่วยได้นี่คือพลังที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์พลังแห่งพลังที่มันแบบไม่ใช่พลังที่มันรุนแรงแต่มันเป็นการเปลี่ยนโลกเปลี่ยนประเทศแบบเบาๆช้าๆโอเคป่ะอือหือครูนกโอ้มาแล้ววันนี้มารอบ2ครั้งแรกไม่ทันใช่ไหมเจอแป๊บๆครูได้สัญญาณได้ทุกอย่างจะไม่ได้แบบวิ่งละนะคะนั่งสอนเลยอ่ะวันนี้ใครที่กำลัง อยากจะรู้ว่าผู้ชายที่ฉันคุยด้วยเนี่ยรักฉันหรือเปล่าจริงหรือหลอกดูยังไงดูยังไงโอ้โหคำถามนี้ครูต้องมาไลฟ์อีกเพราะว่าคนถามเยอะมากจริงๆสัญญาณมันมีเยอะครูสอนมาครูยกมา2ข้อเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดึกก็เลยเขียนมาให้2ข้อให้กับพวกคุณโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยเนี่ยช่วยกันแชร์เยี่ยมมากหมอวิชิตาก็มาโอ้คุณอุ่นคำโอ้โหแชร์ไป5กลุ่มเยี่ยมอ่ะข้อแรกนะคะครูเขียนหัวข้อว่าอะไรนะหัวข้อมันหลายรอบนะลืมถ้าเขารักเราเราเขาต้องชัดเจนแบบไหนจะถึงจะรู้ว่าเขารักเราจริงโอเคมันเป็นคำถามที่เพื่อนถามครูมาเลยนะคะเพื่อนเขียนมาถามกันเยอะมากเลยเขาต้องชัดเจนแบบไหนครูเนี่ยนะจะบอกเลยว่าสัญญาณที่ว่าผู้ชายรักเราเนี่ยมันมีเยอะมากแต่ความรักเนี่ยนะคะความรักเอาง่ายๆนะคะเอาง่ายๆถ้าผู้ชายเนี่ยเขารักคุณถ้าเขารักคุณเขาสัญญาณที่หนึ่งอะเอาสัญญาณที่หนึ่งถ้าเขารักคุณเขาจะอยากอยู่กับคุณค่ะทำไมง่ายจังครูนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงเลยอะมันเป็นง่ายจนแบบลืมคิดไปลืมคิดว่ามันง่ายขนาดนี้หรอถ้าเขารักคุณเขาจะอยากอยู่กับคุณลืมไปหรือเปล่าไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องหาเหตุผลอะไรเยอะถ้าเขารักเราเขาอยากใช้เวลากับเราอยากจะอยู่กับเราอยากจะ spend time ก็คือใช้เวลาอยากจะอยู่กับเราอยากจะแฮปปี้กับเราอยากจะมีความสุขกับเราอยากอยู่กับเราพูดง่ายๆแต่คนไหนคุณไม่เคยเห็นหัวเลยอ่ะ
ไม่เคยอยู่ตรงนี้เลยแต่มีคำว่ารักที่ยื้อคุณไว้อยู่คำพูดดีๆยื้อคุณไว้อยู่คำพูดสวยๆยื้อคุณไว้อยู่แต่เขาไม่เคยอยู่ตรงนี้เลยดูที่การกระทำค่ะไม่ใช่คำพูดโอเคไหมอันนี้ครูต้องย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกโหเราไม่ต้องมองอะไรให้ยากให้มากคนไหนหายกว่าจะเรียกตัวมาได้เนี่ยกว่าจะตามมาได้ต้องโทรตามโทรจิกต้องส่งข้อความหาไม่เคยมาไม่เคยตอบไม่เคยอยากจะอยู่ตรงนี้ไม่เคยอยากจะ spend time กับเราไม่เคยอยากจะใช้เวลาอยู่กับเราเลยเวลาคนรักกันครูเคยบอกคำนี้นะคะความรักถูกสะกดด้วยคำว่าเวลาค่ะเวลาค่ะว้าวเวลาความรักถูกสะกดด้วยคำว่า time ใครเคยฟังคำสอนนี้ที่ครูสอนแม้แต่กับเด็กนะคะเด็กน้อยนะเด็กน้อยต่อให้คุณซื้อของขวัญซื้อของเล่นให้เขาแต่เขานับว่าคุณรักเขาที่ไหนรู้เปล่าเวลาเขาสะกดคำว่ารักของพ่อของแม่ด้วยคำว่าเวลาค่ะคนไหนอยู่กับเขาเยอะคนไหนแบบใช้เวลาอยู่กับเขาทำกิจกรรมกับเขามีความสุขกับเขาใช้เวลาอยู่กับเขาเขานับว่านั่นคือความรักเขาสะกดแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้แค่กับเด็กนะคะกับคนอย่างเราก็เหมือนกันเรามีแฟนเรารักแฟนแต่ถ้าแฟนไม่เคยอยู่ตรงนี้เลยโทรก็ไม่ตอบส่งข้อความก็ไม่ตอบหายแล้วหายอีกไม่เคยอยู่ตรงนี้มันง่ายค่ะถ้าเขารักเราเขาอยากอยู่กับเราปรบมือให้ข้อนี้มันง่ายจนแบบถูกมองข้ามอ่ะบางคนไปคิดเอ๊ะเขาพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรคะครูเขาส่งสติ๊กเกอร์อย่างนี้แปลว่าอะไรคะสติ๊กเกอร์คนจูบกันสติ๊กเกอร์คนกอดกันสติ๊กเกอร์อะไรอีกที่แบบทำให้สาวๆแบบคิดนอนฝันทั้งวันทั้งคืนแต่ถามว่าเขาอยู่ตรงเขาเคยอยู่ตรงนี้ไหมไม่เคยว้าวอย่าเพิ่งไปสนใจสติ๊กเกอร์สนใจว่าเขาอยากอยู่กับคุณหรือเปล่าสติ๊กเกอร์ใครก็กดได้อะคำพูดสวยหรูใครก็พูดได้อะโอ้โหมีคนจำได้ที่ครูสอนเยี่ยมมากใช่ค่ะเขาเอาเวลามาบอกว่าไม่มีเวลาคือมีคนถามผ่านตาเมื่อกี้บอกว่าถ้าอยู่คนละจังหวัดล่ะคะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศโอเคอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องงานคนหนึ่งย้ายไปทำงานอีกที่หนึ่งหรือเป็นยังไงอะ อยู่คนละที่ในณปัจจุบันนี้อยู่คนละที่แต่มันทดแทนกันได้ด้วยอะไรการที่มีการติดต่ออยู่ด้วยกันในคอมมิวนิเคชันในการสื่อสารตลอดเวลานั่นคือเวลาที่เราให้กันสมมติครูกับสามีอยู่คนละที่เนี่ยเราก็คอนแทคกันนะคะเราสื่อสารกันเราวันนี้โทรขนาดครูไม่อยู่เนี่ย เราคุยกันประมาณ 3-4 ครั้งนี่คือเวลาที่เราแบบที่ถึงแม้เราไม่ได้มาอยู่ใกล้กันตอนนี้เรายังเจอกันไม่ได้แต่เราให้เวลาในการที่เราจะสื่อสารสื่อถึงกันใจถึงใจคุยกันคุยพูดคุยเขาก็คือผู้ชายเนี่ยนะถ้าผู้ชายรักคุณนะสังเกตแบบนี้
เขาก็จะโทรหาคุณด้วยเขาจะ trust คุณเขาจะไว้ใจคุณเขาจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณฟังครูให้ไปข้อ2แล้วกันจะรู้ว่าคนเนี้ยใช่ไม่ใช่มันมีคำมันมีบททดสอบหนึ่งครูสอนใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายครูจะให้ฟรีไปข้อหนึ่งเอาไหมคะเอาต้องแชร์เข้าไปอีกค่ะแชร์เข้าไปอีกค่ะให้ฟรีหนึ่งข้อ18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายภาค2คนนี้ใช่ไม่ใช่คนนี้รักคุณป่ะหูยให้ใครแชร์นะโอ้ยยังไม่ถึง200แชร์600กว่าคนเอาอีกคนละ1แชร์ครูพามาเมืองโบราณให้สมเกียรติกับการได้มาเมืองโบราณแล้วขอคนละเพิ่มคนละ1แชร์อ่ะเดี๋ยวคุณเลื้อยให้ดูก็ได้เดี๋ยวหาวิธีก่อนหาวิธีเอาคนละ1แชร์นะให้มันแบบสมเกียรติเมืองโบราณหน่อยเนี่ยเนี่ยคุณนั่งอยู่บนบันไดที่สวยมากมันพลังงานดีมากลมพัดเย็นมากโอ้แชร์แล้วเกิน3แชร์นะวันนี้เราเอาเกิน3แชร์คุณว่ามันควรแชร์มั้ยครูอ้อมบอกเกิน3แชร์แล้วมาครูเอาด้วยมาครูเอาด้วยอ่ะอีก1แชร์อีก1แชร์มาช่วยกันหน่อยนี่ข้อแรกก็ปาดเลยนะเน่มมาใช่มั้ยข้อแรกไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องหาไม่ต้องตามข้อนี้รู้เลยไม่ต้องมีคำพูดใดๆก็ตามนะคะมันดูดีหมดแหละคำพูดอะแต่จงวัดที่การกระทำไม่ใช่คำพูดเพราะฉะนั้นอย่าเอาคำพูดมายั้งเราให้แบบเอ๊ยยังไงน่ะเขาบอกเขารักเรานะแต่ก็1ปีแล้วนะครูที่เขาไม่เคยโทรมาเลยที่เขาบอกรักเราครูคะเขาบอกว่าเขาจะกลับมาสร้างบ้านเขาจะกลับมาแพลนมาแต่งงานกับหนูแต่6เดือนแล้วไม่เคยโทรเลยดูที่การกระทำไม่ใช่คำพูดโอเคไหมต้องกระซิบแหละมันเป็นความลับผู้ชายดีๆฟังผู้ชายที่อยู่ตรงนี้นะคะคุณก็ฟังได้นะเพราะผู้ชายดีๆมีอยู่เต็มไปหมดนะคะโอเคไหมแล้วไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ครูพูดโดยในหลักจิตวิทยาที่มันที่มันไม่ต้องมันชัดเจนอยู่แล้วอะนะคะบันไดสวยครูก็สวยขอบคุณมากนะคะยอดเยี่ยมนี่นอนดึกกันนะคะมือถือเนี่ยรอเขาส่งข้อความใช่ไหมคะมองแล้วมองอีกเปล่าใครเป็นอย่างนั้นเนี่ยฟังครูด้วยดูด้วยเขาส่งมาหรือเปล่าเนี่ยส่งไป3วันแล้วยังไม่อ่านเลยครูคะทั้งฟังครูทั้งรอดูด้วยโอ้โหไหนพวกเราแชร์แล้วครูให้ฟรีจากคอร์ส18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชาย1ข้อถ้าผู้ชายรักคุณจริงและจะดูว่าคนไหนใช่ไม่ใช่มันมีพฤติกรรมหนึ่งค่ะมีพฤติกรรมหนึ่งของผู้ชายนั่นคือถ้าเขารักคุณเขาจะไว้ใจคุณไว้ใจคุณอะไรบางอย่างจะเริ่มไว้ใจทีละนิดค่อยๆให้คุณเนี่ยเข้ามาดูกิจการเข้ามาร่วมโปรเจกต์เข้าไปฝากบ้านฝากรถฝากโน่นฝากนี่ให้เริ่มเข้ามาใกล้ๆตัวเขามากขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่อันนึงใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายดูว่าคนนี้ใช่ไม่ใช่
จาก18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายเรียกว่า friend test บททดสอบความเป็นเพื่อนบททดสอบความเป็นเพื่อนค่ะถ้าคนนี้ใช่ตัวคุณก็จะเล่าอะไรให้เขาได้ทุกอย่างทุกเรื่องแล้วเขาก็จะเล่าอะไรให้คุณฟังทุกอย่างทุกเรื่องเช่นกันมันมีความเป็นเพื่อนสนิทเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีความลับค่ะไม่มีความลับต่อกันค่ะมันมีความเป็นเพื่อนที่โปร่งใสค่ะเล่าให้กันฟังทุกอย่างค่ะทุกเรื่องค่ะลื่นไหลค่ะไม่มีอึกอักค่ะแพงบางคนเนี่ยคบกันอยู่เนี่ยยังไม่รู้อะไรในชีวิตเขาเลยยังไม่รู้อะไรในชีวิตเขาเลยเขามีความลับรู้ไม่หมดแอบซ่อนปกปิดมีเงื่อนงำมีความลับปิดเล็กปิดน้อยบางคนยังไม่รู้เลยว่าบ้านเขาอยู่ไหนพ่อแม่เขาคือใครเพื่อนเขาคือใครเพื่อนสนิทเขาคือใครยังไม่รู้ค่ะนี่คือสุดยอดนะคะคุณเอาบททดสอบนี้ไปใช้ได้เลยคุณอยากรู้ว่าเขารักคุณหรือเปล่าความเป็นเพื่อนสนิท friend test บททดสอบแห่งความเป็นเพื่อนมันจะไม่มีความลับต่อกันค่ะมันจะเล่าให้กันฟังทุกเรื่องบางคนยังไม่รู้เลยเขามีอะไรมีคือเขาจะเล่าทั้งเรื่องงานเรื่องเป้าหมายความฝันสิ่งที่เขาอยากได้อนาคตเขาหรือแม้แต่เรื่องใกล้ตัวของเขาเรื่องส่วนตัวของเขาเล่าหมดเลยแล้วคุณก็เล่าให้เขาฟังอย่างสบายใจเฮ้ยมันต้องลบไหมคะหรือต้องแชร์อีกคะถ้าแพงขนาดนี้กี่แชร์แล้วคะขอดูหน่อยมันกี่แชร์แล้วเราช่วยประเทศเปลี่ยนประเทศกันกี่แชร์แล้วคนจะได้ไม่ต้องโอ้ยคุณขาจะเรามาช่วยกันไม่ให้บ้านแตกได้ไหมเริ่มที่ความรักที่มันถูกต้องเนี่ยเลือกคนรักที่ถูกต้องเนี่ยช่วยให้ขาเตียงแข็งแรงประเทศแข็งแรงได้ไหมคะแชร์นี้ครูสอนจริงจังเราแชร์จริงจังเอาอีกหนึ่งแชร์ได้ปะไม่ได้เดินแล้วไม่มีใครมารอบข้างเลยเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเรื่องทะเลาะกับเมียโอ้แสดงว่าเขามีเจ้าของแล้วอันนั้นต้องถอยนะคะนะคะถ้าเป็นแบบเพื่อนก็ชัดเจนแบบเพื่อนโอเคไหมความรักที่ครูบอกว่ามันจะไม่เวิร์กนะแล้วต้องถอยตั้งแต่รู้ก็คือคนที่มีเจ้าของที่มันพลวันมันโอ้ยอย่าไปเดทกับคนที่แต่งงานแบบนั้นแล้วที่แบบพลวันอยู่แบบนั้นนะคะมันยุ่งยากนะแล้วมันก็ไม่โอเคไม่เวิร์กมันเป็นความสัมพันธ์เฉยๆมันไม่ใช่ความรักจะครบ300แชร์ปรบมือค่ะอันนี้ครูบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้คบกับเขาแล้วยังไม่รู้อะไรเลยมันไม่ได้ไม่โอเคมันไม่โอเคที่คุณจะไม่รู้อะไรเลยในชีวิตส่วนตัวของเขาไม่โอเคเพราะฉะนั้นคนนี้ใช่ไม่ใช่สังเกตว่าคุณมีความเป็นเฟรนด์เป็นเพื่อนสนิทเอาไปทดสอบซะ
นี่แค่หนึ่งบททดสอบนะจาก18เกมที่ครูสอน18เกมที่เหนือกว่าตามชื่อค่ะก่อนเสียท่าผู้ชายว้าวใครฟังแล้วไปฟังซ้ำนะคะตกผลึกเลยค่ะคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเดทติ้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้หญิงที่ทรงคุณค่ารู้ว่าคนนี้มาแล้วอ้าปากรู้ทันทีเพราะคุณรู้ว่าคนไหนใช่คุณมองเห็นแป๊บแป๊บคุณรู้หมดเลยเพราะคุณวางตัวอย่างถูกต้องวางตัวอย่างเหมาะสมโอเคไหมแชร์พลังบวกแล้วปรบมือนะคะสุดยอดโดนเทเพราะเขาไปบอกความลับกับคนอื่นแทนแล้วโดนเทก็คือโดนบอกเลิกใช่ไหมคะโอเคก็ขอเป็นกำลังใจให้นะดีเหมือนกันเราไม่ต้องไปบอกเลิกเองอย่างที่ครูบอกดีเหมือนกันเราจะได้มีโอกาสที่จะสร้างตัวใหม่ให้คู่ควรกับคนที่เจ๋งกว่าเดิมอีกนะคะแล้วแค่ความต้องการมันไม่ตรงกันจบมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณค่าเราเลยคุณค่าเรายังมีอยู่เต็มเปี่ยมคุณค่าเรายังสูงโอ้ยคุณค่าเรามันไม่ได้ลดลงเลยแค่คนคนหนึ่งบอกเลิกเพราะนั้นเราไม่อนุญาตให้คนคนเดียวมาทำลายชีวิตเราทั้งชีวิตได้โอเคปะคุณเวด้าบอกต้องให้คุณครูหาให้นะคะสั่งจักรวาลนะคะเดี๋ยวจักรวาลส่งไปให้นะตั้งเป้าว่าอยากได้แบบไหนตั้งเป้าว่าอยากได้คนแบบไหนเสร็จแล้วไม่ใช่ตั้งเฉยๆเสร็จแล้วจงกลับมาพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับเป้าหมายนั้นให้คู่ควรกับคนคนนั้นนะคะอย่าตั้งเป้าเฉยๆนะคะตั้งแล้วต้องกลับมาพัฒนาตัวเองกลับมาคิดถามตัวเองว่าฉันอยากได้คนขนาดนี้ฉลาดเก่งคนแบบนั้นเขาก็ต้องอยากได้คนที่สุดยอดเหมือนกันนี่งั้นฉันต้องมาพัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับคนคนนี้แล้วใช้โอกาสนี้ใช้ความปรารถนาที่เราอยากจะมีคู่ที่ดีให้มันเป็นแรงจูงใจเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะโอเคไหมหรือการที่ใครบอกเลิกคุณบอกเลิกคุณจงให้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ทำให้คุณเป็นคนที่เจ๋งขึ้นดีขึ้นอีกอย่าให้เหตุการณ์นี้มาทำให้คุณแย่ลงหรือเลวร้ายลงหรือตกต่ำลงกว่าเดิมโอเคไหมใครโอเคเซย์เยสมาใช้โอกาสนี้เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันให้คุณดีขึ้นเจ๋งขึ้นสวยขึ้นเก่งขึ้นสำเร็จมากขึ้นแต่ไม่ใช่แย่ลงกว่าเดิมเพราะคนคนเดียวพูดคำว่าเราจบกันนะหรือหนีไปเลยหรืออะไรก็ตามแต่โอเคไหมสุดยอด yes มาเพียบเขาเงียบไปเฉยๆในโอ้ไม่ทันเขาเงียบไปเฉยๆไม่บอกอะไรเลยค่ะครูบางคนก็เลือกวิธีไปแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ที่ครูพาเที่ยวผู้ชายหายไปเลยใครจำได้ครูสอนเมื่อกี้ก่อนที่ไลน์มันจะตัดสัญญาณตัดเราต้องมองตัวเราเป็นผู้หญิงที่ทรงคุณค่าแบบที่ว่าผู้ชายต้องเกรงใจเราไม่ใช่ทิ้งคว้างๆการมาหายเท่ากับทิ้งคว้างๆมาหายไปเป็นเดือน2เดือนไม่ติดต่อบล็อกหรืออะไรเราพอเรามองตัวเองเป็นทรงคุณค่าเราจะไม่ยอมรับการถูกปฏิบัติแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณมองตัวเองแบบนี้ผู้ชายต้องเกรงใจคุณไม่ใช่ทิ้งคว้างๆนี่คือผู้หญิงทรงคุณค่าเพราะนั้นมาหายไม่ยอมรับไม่ต้องไปรออย่ารอใครจำได้เมื่อกี้บอกก่อนที่ไลฟ์จะปิดใครยังไม่ได้ดูไปดูนะครูพาเดินเที่ยว
เดี๋ยวสัญญาณขัดขาดให้หายแต่ก็สนุกดีอีก18แชร์ครบ300แชร์ใครจะเป็นคนที่18คะอื้อหือใครจะเป็นคนแชร์อีก18แชร์มีไหมคุณปีใหม่บอกตั้งใจจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้กำลังใจจากครูดีขึ้นมากยอดเยี่ยมคนที่กำลังคบออกเดทนะครูบอกเลยอ่ะที่ครูสอนเนี่ยนะคะที่ครูสอนที่ครูออกแบบไว้ในคอร์สต่างๆคนที่แต่งงานแล้วอยากจะได้รักที่หวานชื่นปรับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเข้าใจอีกฝ่ายแล้วอีกฝ่ายจะเข้าใจเราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใน mindset ของเราในตัวเราไปเรียนในคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักอันนั้นสำหรับคนที่แต่งงานแล้วแล้วอยากจะมีกฎของชีวิตคู่ที่มันถูกต้องใช้ได้ผลปรับให้ความรักมันหวานขึ้นรักกันยืนยาวยิ่งอยู่ยิ่งรักกันมันมีจริงโอเคไหมอันนั้นยิ่งอยู่ยิ่งรักแต่สำหรับคนที่กำลังเลือกคู่แล้วไม่อยากพลาดซ้ำอีกพลาดไม่รู้กี่รอบพลาดไม่รู้กี่ครั้งเลือกคนทำไมได้แต่คนเดิมๆเราไปทำอะไรเราไปวางตัวแบบไหนทำไมผู้ชายถึงทำกับเราแบบนี้คนใหม่ก็มาก็เหมือนเดิมอีกไปฟังใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายจิตวิทยาชายหญิงการออกเดทที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดมี2ภาคภาค1ภาค2ภาค2ชื่อตอนว่าร้อยเล่ห์เสน่ห์หญิงทำยังไงให้ผู้ชายทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ผู้หญิงที่เขารักนั่นคือภาค2โอเคไหมคุณต้องมีคู่มือนะอย่างที่ครูบอกไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความไม่รู้เพราะฉะนั้นมี2แบบสำหรับคนที่กำลังออกเดทเลือกคู่มีคู่มือที่คุณคุมเกมเหนือกว่าในฐานะผู้หญิงทรงคุณค่ากับคู่มือคนที่แต่งงานแล้วว้าวจากฝรั่งเศสนะคะมีคนถามว่าอยู่ที่ไหนสามีโทรมาไลฟ์ตัดสามีโทรมาครั้งที่ห้าไม่เขาไม่ได้โทรหาครูคนเดียวครูก็โทรหาเขาด้วยเราโทรหากันเมื่อตอนเช้าประมาณ3รอบนะคะอันนี้รอบที่4หรือรอบที่5แต่ก็ครูตัดไปแล้วไม่ได้รับนะคะเนี่ยถ้าผู้ชายรักเราข้อแรกเขาอยากอยู่กับเราเขาไล่ล่าเราเขาอยากได้เราเขาอยากใช้เวลาอยู่กับเรามันดูง่ายไหมคะดูง่ายไหมไม่ต้องไปห่วงเรื่องสติ๊กเกอร์เขาส่งสติ๊กเกอร์จูบมาไม่ต้องคิดเยอะลูกค้าเขาส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาแล้วเขาก็บอกเขาไม่เคยว่างอ่ะ3เดือนแล้วอ่ะหนูเห็นเขาไปกับเพื่อนอ่ะแต่ยังไม่เคยมาหาหนูเลยอ่ะแต่ก็ยังส่งรูปหัวใจมาอยู่ไม่ต้องคิดมากเรื่องสติ๊กเกอร์โอเคไหมครูแสดงท่าด้วยก็ไปโดนใครแสดงท่านั้นก็ขออภัยด้วยนะคะเอาท่าตัวเองสมัยก่อนเอาภาพค้างเหรอจริงค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าเราไม่มีคู่เรามีคู่มือใช่แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะใครที่อยากจะจบปัญหาเรื่องการออกเดทผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะวางตัวให้ถูกต้องวางตัวให้เป็นเพชรวางตัวให้เป็นผู้หญิงที่เลอค่าเดี๋ยวตอนท้ายคลิปครูจะให้ราคาพิเศษกับ18เกมนะนี่คือการกระบวนการนึงของการเติบโตคือการหาความรู้เพิ่มเติมคนที่เขาทำได้เขาทำยังไงเราไปเอาความรู้ตรงนั้นนะคะแล้วอะไรที่เราตั้งใจอะไรที่เราต้องการจะอยากจะรู้อยากจะพัฒนาเนี่ย
แล้วเราโฟกัสไปตรงนั้นเนี่ยเราจะตั้งใจมากๆเลยแล้วเราจะทำมันค่ะเราจะลงมือทำตามนั้นจริงๆนี่คือความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นคุณปาติมาโอ้โหไม่ได้เจอนานเป็นยังไงบ้างฮีโร่น้ำหอมเบลเยียมมีคนบอกว่าอยากมีโมเมนต์เหมือนครูผู้ชายตามเขาโทรไม่ติดเขาก็มาดูในไลฟ์ครูไม่ไปไหนหรอกเขาก็รู้ว่าครูอยู่ไหนคือครูคุณครูไปไหนเขารู้หมดนี่สามีมากดหัวใจให้เนี่ยโทรไม่ครูไม่รับสายก็มาดูตามหาดูในไลฟ์เอ๊ะภรรยาเดินที่ไหนชีวิตครูก็คือมีกับพวกคุณนี่แหละถ้าครูไปไหนก็คือครูพาพวกคุณเที่ยวเอ้าสงสัยคอมเมนต์ดีเลย์แน่ๆเลยโอเคเฮ้ยมีคนบอกว่าชอบน้ำหอมมากคุณกันหูชอบไหมคะขอบคุณมากเลยน้ำหอมดึงดูดเพศตรงข้ามใช่ไหมใครที่อยากได้ก็ถามเพื่อนๆมีใครอยู่ตรงนี้บ้างมีคุณนกที่อยู่ตรงนี้คุณยานิสานะถามเพื่อนได้เลยค้างเหรอมีคนบอกค้างมีคนบอกว่าค้างเดี๋ยวหมอมิธิตาสรุปดีมากสติ๊กเกอร์ไม่มีจริงอย่าไปลังเลอะไรมากกับสติ๊กเกอร์ใครก็ส่งได้อะคำพูดอะใครก็ส่งได้ผมรักคุณมากนะอ่านครูให้ไปอีกข้อนึงถ้าผู้ชายรักคุณจริงนี่ให้สองข้อเพราะเห็นว่าดึกไงก็อยากให้พวกเรานอนเร็วๆใช่ไหมก็ไม่ได้อยากจะไลฟ์นานอันนี้มันครูเคยสอนไปแล้วแล้วจะให้คุณเข้าใจอันหนึ่งคือถ้าผู้ชายรักคุณจริงนะคะรักคุณจริงๆแต่ข้อ2นี่แรงมากอ่ะคือข้อ1กับข้อ2แรง2ข้อคือแรงทั้ง2ข้ออ่ะโดยเฉพาะข้อที่เขาเล่าอะไรให้คุณฟังถ้ามีความลับนี่ไม่ควรจะแต่งงานนะคะถ้ามีความลับตั้งแต่แรกจับเดี๋ยวก็ตามจับเดี๋ยวก็โอ้ยเล่นไล่จับกันอยู่นั่นแหละไม่เอานะคะไม่เอาเพราะอะไรเพราะถ้าคุณแต่งงานไปแล้วเท่ากับคุณยอมรับนิสัยนั้นตั้งแต่แรกแล้วค่ะฟังอีกครั้งถ้ามีนิสัยอะไรที่มันไม่โอเคเช่นการโกหกแล้วคุณยอมแต่งงานแล้วความลับอ่ะคือคุณไม่รู้อะไรในชีวิตเขาเลยรู้น้อยมากมีความลับแม้แต่เรื่องเล็กน้อยมีความลับปกปิดไม่เคยรู้อะไรเลยหรือโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยถ้าเราแต่งงานเท่ากับเรายอมรับนิสัยนั้นนะคะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูสอนมันเปลี่ยนประเทศมากๆนะคะคนที่กำลังเลือกคู่เนี่ยคืออนาคตของชาตินะคะเพราะเขาจะผลิตสถาบันครอบครัวสถาบันใหม่ผลิตลูกผลิตคนออกมาเป็นคนที่อยู่ในสังคมคือถ้าตัวเขามีความสุขครอบครัวมีความสุขสังคมมันก็มีความสุขประเทศมันสูงขึ้นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกแชร์นะคะคุณศิรพัฒน์โอ้ไม่ได้เจอนานเป็นยังไงบ้างหมดแรงแล้วค่ะครูอยากให้เจอคนรักดีๆบ้างจะทันไหมแล้ว50ทันค่ะทันนะอายุ50 60อยากให้คุณเนี่ยมาเป็นตัวอย่างของผู้หญิงอายุ50 60นะคะอายุ50 60ก็เปรี้ยวได้อายุ50อายุ60ฉันก็คุณนึกภาพตัวเองอะที่ตัวเองอยากเป็นอยากเป็นผู้หญิงแบบไหนไหนลองนึกภาพไปด้วยกันสิคะลองมาจินตนาการ the best version สิคะเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณที่คุณอยากเป็นเป็นผู้หญิงแบบไหนเป็นผู้หญิงที่ว่า50แล้ว60แล้วเดินไปไหนเนี่ยว้าวอยากจะเป็นแบบนั้นที่หนุ่มๆยิ้มตามหนุ่มมองเข้ามาแบบว่าเข้ามาคุยเล่นพูดด้วยใครๆก็แบบอยากได้อยากเป็นแบบนั้นไหมผู้หญิงที่มีเสน่ห์50ก็มีเสน่ห์60ก็มีเสน่ห์วาดเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองรู้สึกอยากจะเป็นแบบไหนคิดนี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยหลงไหลในตัวเองได้รู้ไหม
คือมองเห็นภาพที่ตัวเองอยากเป็นรักเวอร์ชั่นใหม่ที่ตัวเองอยากเป็นมันถึงจะทำให้คุณหลงไหลในตัวเองได้แล้วความหลงไหลในตัวเองมันเป็นเสน่ห์ดึงดูดมันเป็นแม่เหล็กที่ทำให้เพศตรงข้ามหรือแม้แต่คนรอบข้างเพศเดียวกันก็อยากจะเข้าใกล้คุณอยากจะมาอยู่กับคุณโอ้โหไม่มีความลับยอดเยี่ยมเขาจะเล่าทุกอย่างค่ะแม้แต่เรื่องทุกอย่างนะคะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องครอบครัวมันจะคุยเหมือนเพื่อนเรียกว่า friend test เป้าหมายความฝันสิ่งที่เขาอยากได้คุณก็เล่าให้เขาฟังได้โดยที่เขาไม่ดูถูกไม่บอกหุ้ยฝันใหญ่เฮ้ยไม่ดูตัวเองซะเลยไม่ใช่มันจะเล่าให้กันฟังได้ด้วยความไว้ใจซึ่งกันและกันแบบเพื่อนสนิทคุณเคยมีเพื่อนสนิทไหมคะที่เล่าอะไรให้กันฟังได้อะทั้งเรื่องตลกทั้งเรื่องทุกอย่างเราแชร์กันได้หมดเลยอะมีเพื่อนสนิทไหมอารมณ์นั้นค่ะแล้วในชีวิตคู่เนี่ยคู่ที่จะอยู่ได้รักกันนานๆนะคือคู่แบบไหนรู้เปล่าครูเคยสอนไปแล้วคุณอาจจะเคยได้ยินแต่ครูย้ำตรงนี้ให้มันเป็นสูตรสำเร็จในไลฟ์นี้เลยเอาอีกหนึ่งแชร์นะเอาอีกหนึ่งแชร์นะไหนมาช่วยกันโอ้มีชาวเมียนมาด้วยเอามาช่วยกันเปลี่ยนประเทศเมียนมาด้วยนะคะลาวกัมพูชามาเลเซียนะคะช่วยกันแชร์ประเทศไทยนะคะ60แล้วมีความสุขมากเดินไปไหนมีแต่คนมองค่ะเยี่ยมมากสุดยอดมาช่วยกันเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจของผู้หญิงยุคใหม่ผู้หญิงที่รู้ค่าตัวเองผู้หญิงที่มีเสน่ห์ยิ่งใครมาติดตามครูเนี่ยโหเสน่ห์ล้นทุกคนเลยครูมั่นใจอ่ะครูมั่นใจมีหลายคนมาเขียนผลลัพธ์บอกครูเนี่ยแม้แต่ในไลฟ์บางคนมาบอกผลลัพธ์ย้อนหลังว่าครูคะเนี่ยฟังไลฟ์ฟรีๆชีวิตเปลี่ยนมากๆเอาไปใช้กับแฟนกับสามีไม่ค่อยทะเลาะกันอีกเลยทะเลาะกันน้อยลงมากสุดยอดใครนะมาเขียนเมื่อตอนบ่ายเพิ่งเห็นจะถึง400แชร์อีก51แชร์ถึง400แชร์บงชูคนยังเดินตรวจอยู่เป็นคนที่เขามาเดินดูเมืองโบราณนะคะเขาเดินดูเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันรื่นรมนะคะหมู่บ้านรื่นรมมากมีชีวิตมากอยู่เป็นหมู่บ้านเหมือนเกาะกลางทุ่งเลยนะคะสวยมากเลยอยากให้เห็นทั้งหมู่บ้านคุณโรสก็มาโอ้โหฮีโร่มาแล้วจะครบ400แชร์ยอดเยี่ยมเลยทุกคนสุดยอดฉลาดขึ้นทันผู้ชายวิวสวยค่ะเนี่ยรอรถสีขาวออก เดี๋ยวให้ดูข้างหน้าแป๊บๆนี่คุณดูวิวครูสิคุณนั่งไลฟ์เนี่ยสุดยอดมันเป็นสวรรค์ค่ะสวรรค์บนดินค่ะเดี๋ยวครูจะพาพวกคุณอย่างนี้ครูตั้งเป้าอย่างนี้นะตั้งเป้าใครที่ติดตามครูอะไรเวลาคุณให้พลังงานแบบนี้เยอะๆฝรั่งเศสเกิดอะไรขึ้นคุณรู้สึกอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณได้อยู่กับครูคุณรู้สึกว่าคุณได้อยู่ฝรั่งเศสกับครูแล้วคุณกำลังสร้างมันค่ะคุณกำลังสร้างมันตามหลักกฎแรงดึงดูดคุณกำลังสร้างมันยิ่งคุณรู้สึกคุณกำลังสร้างมันความจริงมันมาทีหลังความรู้สึกมันมาก่อนคุณรู้สึกว่าอยู่กับครูรู้สึกว่าได้มาเดินสบายไม่มีคนเลยโอ้โหไม่มีอะไรยุ่งวุ่นวายเลยมีความเงียบสงบเดี๋ยวคุณก็ได้มาอยู่ตรงนี้ครูจะพาทุกคนมาให้หมดเลย ดีไหมดีไหมเรามาสร้างสังคมใหม่กันนะคะเรามาเปลี่ยนโลกด้วยกันมาสร้างสังคมเป็นมาสเตอร์มายด์เป็นกลุ่มคนที่มีพลังงานดีๆนะคะพลังงานดีๆเราสำคัญน่ะเพื่อนที่คบเนี่ยสำคัญนะคะเราคบเพื่อนแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ชีวิตคุณมันไม่ดีขึ้นสักทีครูฝากเรื่องนึงนะสำคัญมากคนที่คุณคบคนที่คุณคบเปลี่ยนเพื่อนได้แล้วถ้าอยู่กับกลุ่มคนที่คิดลบพูดลบตลอดเจอกันมีแต่ปวดหัวตลอดเจอกันมีแต่พูดถึงเรื่องคนอื่นตลอด
หันหลังปุ๊บโดนว่าเลยเนี่ยเปลี่ยนเพื่อนคบซะเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับคนที่มีพลังงานดีๆพาคุณไปในทิศทางที่ก้าวหน้ารักดีใฝ่ดีอยากได้ดีอยากก้าวหน้ามีเป้าหมายมีความฝันที่งดงามเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายเดียวกันคิดคล้ายๆกันเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้คนแบบนั้นยิ่งคุณอยู่ในกระบวนการเลือกคู่การที่คุณเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนเพื่อนที่ดีโอกาสที่คุณจะเจอคนที่มีคุณภาพก็สูงมากเท่านั้นฟังไว้ข้อนี้แพงมากข้อนี้แพงมากค่ะการที่คุณเลือกคบคนเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่ดีมีคุณภาพโอกาสที่คุณจะเจอคนดีมีคุณภาพก็สูงมากเท่านั้นข้อนี้คนไม่ค่อยนึกถึงสังคมที่คุณอยู่คนที่คุณคบมันมีผลกับการที่คุณเนี่ยจะยกระดับตัวเองอัปเกรดตัวเองไปเจอคนที่ใช่หรือเปล่าที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณวันๆอยู่แต่กับคนที่ไม่ได้มีความคิดที่มันเป็นบวกไม่มีความคิดที่มันให้พลังหรือไม่มีเรื่องที่มันยกระดับสติปัญญาระดับยกระดับจิตวิญญาณกันเลยเนี่ยมันจะพากันดิ่งลงไปทางนั้นแล้วเวลาคุณอยู่ในอารมณ์นรกแบบนั้นเราก็จะดึงดูดคนที่อยู่ในอารมณ์คล้ายๆกันเข้ามามันก็จะเป็นเหตุผลที่เราเจอแบบเดิมๆซ้ำๆเพราะอารมณ์เราไม่เปลี่ยนพลังงานเราไม่เปลี่ยนเพราะนั้นเปลี่ยนคลื่นตัวเองซะโอเคป่ะสอนแรงอีกแล้วแต่มันเป็นความจริงซึ่งคนไม่ค่อยนึกถึงว่ามันมีผลอะใช่ไหมคุณนั่งเซ็กซี่มากโอเคสวัสดีค่ะฟังคุณน้องแล้วมีความสุขอิ่มใจกับชีวิตโอ้โหดีใจมากนะคะเพราะนั้นคุณอยากได้ผู้ชายดีๆไหมนะดูสังคมที่คุณคบเลือกคนที่เขามีพลังงานดีๆอ่ะรู้ได้ไงคืออยู่ใกล้แล้วมันเย็นขึ้นมันสูงขึ้นมันมีความสุขนะแล้วก็มันมีเป้าหมายมันพัฒนามันก้าวหน้ามันชวนกันก้าวหน้านะคะไม่ได้ชวนกันทำอะไรที่มันแบบถอยหลังโอเคป่ะรับได้นะพูดอย่างนี้มันนี่คือกฎแห่งความสำเร็จกฎแห่งความสำเร็จนะคะนโปเลียนฮิลยังบอกเลยมาสเตอร์มายนะกลุ่มคนที่เป็นจิตเดียวกันมากกว่า1จิตไปในทางเดียวกันความสำเร็จมันจะง่ายขึ้นคุณเล่นเกมคุณเล่นเกมอะไรเอ่ยเล่นเกมอะไรครูเราใช้ใจเอานะเราใช้ใจเอาเพราะถ้าเกิดว่าเราเอาไม่พูดดีกว่านะเราต้องการคนมีเป้าหมายเดียวกันนะมันอยากเปลี่ยนประเทศเหมือนกันนะจบเข้าใจป่ะสังคมแบบนี้พลังงานบวกเยี่ยมมากใช่แล้วเยี่ยมนี่คือสังคมใหม่เห็นไหมเราจะได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครูจัดสัมมนาที่ในต่างประเทศเนี่ยหลายครั้งแล้วแล้วก็มีเพื่อนๆมาจากหลายประเทศนะคะมันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยนิ่มยังอยู่ป่ะโค้ชนิ่มนี่ก็สวิตเซอร์แลนด์นี่บินมาสัมมนากับครูปารีสเมืองคานซูริกนิ่มนี่มาสัมมนากับครู3รอบครูไปที่ไหนไปที่นั่นไปด้วยตลอดนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในพลังงานหญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศที่ครูก็อยากจะให้ตระหนักตรงนี้ด้วยนะคะว่าเวลาเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราต้องมาสร้างสังคมใหม่ที่มันเป็นสังคมที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ผู้หญิงไทยด้วยนึกออกไหมฝรั่งมองผู้หญิงไทยเนี่ยเขาไม่ได้มองแบบด้านดีนะคะ
ครูพูดแบบนี้รับได้ไหมเขาไม่ได้มองผู้หญิงไทยในด้านดีนะคะมันเป็นภาพลักษณ์ด้านลบนะมันเป็นอุตสาหกรรมทางเพศนะที่ฝรั่งมองเพราะนั้นครูอยากเชิญชวนคนที่อยู่ต่างประเทศผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศครูเคยพูดยังไงก็อย่างนั้นอยากจะเชิญชวนพวกเรามาสร้างกลุ่มสังคมผู้หญิงไทยที่ empower ที่ทรงพลังเป็นพลังมหาอำนาจระดับโลกที่ฉลาดมีมันสมองเก่งสร้างงานอยู่เมืองนอกแบบคนมีอิทธิพลอยู่เมืองนอกแบบคนที่เป็น somebody เป็นคนที่มีอิทธิพลอะไรบางอย่างในทางดีอยู่เมืองนอกอย่างคนสำคัญไม่ได้อยู่แบบตัวเล็กตัวน้อยไม่ได้อยู่แบบฝรั่งแบบเห็นแล้วดูถูกครูเคยตั้งเป้ายังไงก็อย่างนั้นค่ะใครที่อยู่ต่างประเทศจะรู้มันต้องชัดเจนนะมันต้องชัดเจนมันการที่เราจะ อยู่ต่างประเทศเนี่ยฝรั่งเขามองคนเอเชียเขาก็มองเป็นแค่พวกคนเอเชียมารับจ้างรับจ็อบแต่ครูบอกเนี่ยสิ่งที่ครูทำให้เห็นอยู่ตลอดว่าเราออกมาเป็นคนที่เป็นซัมบอดี้ได้เป็นคนที่มีอิทธิพลในทางดีที่เขาเห็นเขาจะเคารพเพราะฝรั่งเขาจะเคารพเราที่ผลงานเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนภาพลักษณ์คนไทยภาพลักษณ์คนเอเชียภาพลักษณ์หญิงไทยที่มันเป็นด้านลบมาช่วยกันสร้างสังคมแบบนี้ที่คิดบวกไม่ต้องมาแข่งไม่ต้องมาโอ้อวดกันไม่ต้องมาอิจฉากันหนุนมองไปที่ฝรั่งมองไปที่ระดับโลกว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะแข่งกับฝรั่งได้ไม่ใช่โอ้อวดกันแข่งขันกันระหว่างคนไทยกันเองพูดอย่างนี้ของขึ้นนะคะจบ มันเนี่ยไม่ได้ครูไม่ได้มาสอนคนไทยในต่างประเทศสักพักหนึ่งแล้วนั้นเนี่ยพูดไม่ได้หรือของขึ้นเนี่ยโอ้ห้าห้าห้าทำไมเลขสวยจังเลิกแข่งกันเองเลิกโอ้อวดกันมองไปที่ global มองไปที่ระดับโลกมองไปที่ฝรั่งทำยังไงวะเราจะเดินอย่างผงาดในฝรั่งเศสเดินไปไหนมีแต่คนโอเคนี่คุณสร้างผลงานกันขนาดนี้เหรอคุณรวมพลังกันขนาดนี้เหรอที่ผ่านมาที่เราสัมมนากันฝรั่งเนี่ยซูฮกเรานะนิ่มอยู่เนี่ยนิ่มรู้ฝรั่งบอกว้าวพวกคุณเนี่ยมีเป้าหมายที่แบบชัดเจนมากเลยฝรั่งยังแบบเริ่มเห็นอะเนี่ยตั้งแต่ที่ช่วงโควิดมา1ปีครูไม่ได้จัดสัมมนาเท่านั้นเองนะคะสัมมนาครั้งหน้าเนี่ยใครจะมาครั้งหน้างานใหญ่ค่ะถ้าคุณเดินทางได้มางานใหญ่ค่ะรวมพลังค่ะใช้แสงเปล่งศักยภาพผู้หญิงไทยโอเคไหมภาพลักษณ์ดีๆแต่งตัวดีๆเอาเท่านั้นแหละสุดยอดไหนขอเสียงใครอยู่ต่างประเทศบ้างเนี่ยนิ่มเดินทางกันได้ยังนะเดินทางกันได้ยังที่ไหนเมื่อไหร่เมืองคานค่ะถ้าจะจัดครั้งหน้าคือเมืองคานฝรั่งเศสใครมาได้เนี่ยใครมาได้เนี่ยเมืองคานฝรั่งเศสใครมาได้มาเป็นผู้หญิงที่แบบคุณรู้ไหมใครที่กำลังเลือกคู่อยู่นี่คือวิธีหนึ่งที่จะทำให้คนที่คุณชอบคนที่คุณอยากได้หันมาสนใจคุณแล้วมองเห็นคุณเป็นซัมบาร์ดี้เข้าใจไหมไม่ใช่เฟสเลสคืออะไรคือคนไม่มีหน้าแบบว่าไม่มีหัวใครมองไม่เห็นหัวไม่มีตัวตนเราใช้โอกาสนี้พัฒนาตัวเองให้แข็งแรงให้ดีให้เก่งในทุกๆด้านให้เป็นคนที่โดดเด่นแตกต่างจนผู้ชายเนี่ยมองเห็นคุณเข้าใจป่ะผู้ชายมองเห็นคุณเพราะบางทีผู้ชายมองข้ามเรานะคะผู้ชายบางคนคนที่คุณชอบบางทีเขาไม่เคยสนใจคุณเพราะคุณไม่โดดเด่นพอเพราะนั้นคุณต้องสร้างผลงานตัวเองออกมาทำตัวเองให้อัปเกรดตัวเองในทุกๆด้านสมองจิตวิญญาณความสำเร็จการงานการเงินเอาให้มันแบบเต็มที่เลยเป็นคนที่เป็น somebody นี่สัมมนาครูที่ผ่านมาคือสัมมนา I am somebody ที่เมืองคาน
หุยอยู่ฝรั่งเศสโอ้โหอยู่เมืองไหนที่ฝรั่งเศสเนี่ยจัดที่ปารีส1ครั้งและเมืองคานครั้งหน้าก็คือเมืองคานอันนี้นี่มีคนจะมาด้วยประเทศไทยคุณโรสคุณนกมาแน่นอนสองคนนี้เขาได้รางวัลด้วยนะคะได้รางวัลมาสัมมนา VIP โคชชิ่ง VIP กับครู3วัน2คืนฟรีตอนนี้รอแค่อะไรรอแค่เราได้บินแบบสบายๆใช่ป่ะเดี๋ยวก็ทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคะเมื่อไหร่อยู่สวิสโอ้โหถ้าครูประกาศไปเนี่ยพวกคุณเดินทางมาได้ไหมพวกคุณแบบว่าสามารถเดินทางข้ามประเทศได้หรือยังเนี่ยนี่คือนี่คือสิ่งที่กำลังดูจริงๆเนี่ยครูอยากจะปกติเราจัดเดือนตุลานะนิ่มเนาะเดือนตุลาเนี่ยคือมันเป็นปลายเคยจัดเดือนตุลาอากาศดีมากนะคะมันเป็นปลายหน้าร้อนและมันยังไม่ขึ้นหน้าฤดูใบไม้ร่วงเต็มที่นะคะก็ถ้าจัดนะคะเดือนตุลาปีนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะมาบอกวันที่นะเดือนตุลาทันไหมไหนใครอยู่ประเทศไหนทันไหมเดือนตุลาทันไหมคะเตรียมตัวทันไหมคุณเดินทางข้ามประเทศได้ไหมคะ ใครมาเจอครูเปลี่ยนชีวิตนะคะนี่ครูไม่ได้แผลงฤทธิ์ไม่ได้จัดสัมมนากับพวกเราไม่ได้เจอกับพวกเรา1ปีเต็มเพราะสถานการณ์ที่ต่างประเทศมันคนไทยก็มาเจอกันไม่ได้ง่ายเหมือนที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าใครมาแล้วเปลี่ยนชีวิตอันในนี้มีนิ่มอยู่ในนี้เนี่ยทันค่ะนอร์เวย์จริงเหรอโอ้โหสนใจจะเข้าด้วยค่ะต้องขอวีซ่าโอ้โหสุดยอดมากปรบมือยานิสามาแล้วได้มาแล้วนะคะเราได้เจอกันแล้วใครอยากมาที่อยู่เมืองไทยนี่ครูอยากให้มากันทุกคนเลยนะคะทำเหมือนกับว่าจะได้มาแล้วนะเราได้เจอกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดือนตุลาเดี๋ยวตั้งปักหมุดเดือนตุลาเลยนะคะโอ้ยสนุกเดี๋ยวครูต้องเอาภาพสัมมนาที่ผ่านมามาแชร์ให้ดูแล้วว่ามันสนุกขนาดไหน โอ้โหทันสวิสก็มีคนขึ้นคานอย่างหนูต้องไปให้ได้อุ้ยคุณสะอาดบอกอย่างนี้ไม่ต้องบอกว่าตัวเองขึ้นคานเนาะก็บอกว่าผู้หญิงทรงเสน่ห์นะคะผู้หญิงทรงเสน่ห์อย่างฉันก็มาได้นะคะพอเดี๋ยวเราไปนิยามตัวเองแบบนั้นมันเหมือนกับเราบล็อกแล้วเราบล็อกแล้วว่าเอ๊ะเราก็ขึ้นคานเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไม่มีใครมาจีบเราคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นบอกว่าเราเป็นผู้หญิงทรงเสน่ห์ผู้หญิงทรงเสน่ห์อย่างเราผู้หญิงที่มีทางเลือกเยอะอย่างเราก็มาได้ทางเลือกเยอะนะคะจริงๆคำว่าโสดเนี่ยแทนตัวเองคำว่าทางเลือกเยอะผู้หญิงที่มีตัวเลือกเยอะอย่างเราก็มาได้ ดีไหมดีป่ะผู้หญิงที่มีตัวเลือกเยอะอย่างเราก็มาได้เอ้าคุณหมอมิจิตาก็มาด้วยโอ้โหบอกมีคนอยู่ฝรั่งเศสด้วยดีใจจังเลยเนี่ยเราได้ร่วมพลังกันแล้วพูดยังไงก็อย่างนั้นค่ะใครที่เคยมาสัมมนาครูไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่ะ I am somebody ไหนลองเขียนมาสิคะเขียนเป็นประโยคให้ตัวเองสิ I am somebody ฉันเป็นคนสำคัญฉันเป็นใครบางคนบนโลกใบนี้ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาเนี่ยสิ่งที่ครูอยากจะให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศแม้แต่คนไทยที่อยู่ประเทศไทยที่ฟังอยู่เนี่ยคุณมาที่ไหนเนี่ยคุณต้องไปอย่างคนสำคัญไม่ใช่คนตัวเล็กตัวน้อยไม่ใช่คนเอเชียตัวเล็กตัวน้อยโอเคไหม I am somebody สุดยอดสุดยอดนี่แหละค่ะเวลาคุณเป็น somebody ผู้ชายโอกาสที่คุณจะดึงดูดผู้ชายคุณภาพผู้ชายที่คุณต้องการที่คุณปักหมุดตั้งเป้ามาตั้งมาตรฐานไว้เนี่ยโอกาสที่เขาจะมองเห็นคุณก็สูงมากคุณต้องเอาตัวเองมาอยู่ในตำแหน่งที่มันเป็น influence เอาย้ายตัวเองมาอยู่ในตำแหน่งที่คนมองเห็นผู้ชายมองเห็นไม่ใช่คนที่หลบหน้าไม่สำคัญไม่มีหน้ามีตาไม่มีความอะไรโดดเด่นไม่มีผลงานอะไรโดดเด่นเลยนี่แหละค่ะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่น่าจ
จับจ้องหน้าอยากได้ของผู้ชายอย่างหนึ่งนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิงนะคะแล้วทุกคนมีสิ่งนั้นอยู่แล้วครูมาอยู่ตรงนี้ครูมาดึงให้คุณเท่านั้นเองโอ้มีคนบอกอยากไปงั้นเดือนตุลามีเวลาเดี๋ยวครูไปดูปฏิทินแล้วเดี๋ยวปักหมุดเลยปักหมุดทันแน่นอนนะคะสนุก ปีที่แล้วเนี่ยล่าสุดคือซูริกสวิตเซอร์แลนด์ปี2020ก่อนโควิดไม่กี่อาทิตย์เองนะคะ เพื่อนเราที่อยู่อิตาลีจะกลับจากซูริกไปอิตาลีเขาบอกกลับไปได้ไม่กี่วัน3วันประเทศอิตาลีปิดโหนี่สุดยอด I am somebody เยี่ยมมากเราต้องมีผลกระทบเราต้องมีอิทธิพลอะไรบางอย่างเราต้องผู้ชายต้องเกรงใจเราใช่แล้วนะคะใช่แล้วโอเควันนี้สนุกไหมใครที่ฟังวันนี้จริงๆก็เห็นว่าดึกแล้วนะครูก็ดีใจที่ได้มาเจอพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าไปเรียนใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายนะคะไปเอาราคาพิเศษนะคะบทที่1หรือภาค1เนี่ย2,900 บาทนะคะ 2,900 บาทใครที่แบบอยากเริ่มต้นแบบเบาๆ 2,900 ไปลงซะนะคะส่วนใครที่จะลงภาค2คือ 3,900 ใครที่ลงแบบแพ็คคู่นะแพ็คคู่รวมกันก็คือ 6,800 ใครลงตรงเนี้ยเอาไปเลย 6,400 แบบแพ็คคู่นะคะส่วนวิชายิ่งอยู่ยิ่งรักสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอยากรักกันไม่อยากจะแบบไปแบบมั่วให้ไปเอาคัมภีร์เอากฎที่มันใช้ได้ที่ทำให้ชีวิตคู่รักกันโดยที่คุณเองเนี่ยรู้วิธีว่านี่คือกฎที่มันใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนกฎอมตะนะคะก็ไปเรียนในคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักแบบไอเซมินาคือ 8,900 บาทแบบฟังเสียงหนังสือเสียงคือ 4,900 นะคะติดต่อทีมงานนะคะรับราคานี้รับราคาพิเศษซึ่งยังเป็นราคาพิเศษนี้อยู่โอเคไหมใครอยากพัฒนาตัวเองเป็นคนที่เจ๋งขึ้นดีขึ้นความรู้ปัญญาอยู่ในนั้นทั้งหมดคุณจะไม่มีวันกลัวอะไรอีกแล้วนะคะสนุกนะโอ้โห I am somebody หูอีก6แชร์ครบ2ครบ400ใครที่มากับครูแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้กับครูแล้วบอกหน่อยเดี๋ยวจะฉีดน้ำหอมให้ดูขอบคุณทุกคนนะคะเมื่อวานไม่ได้ฉีดน้ำหอมให้ดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวอยากดูไหมวันนี้นี่คือรุ่นสุดท้ายนะคะเป็นสุดยอดที่เป็น limited edition นะคะน้ำหอม Sassy Paris หมดแล้วนะหมายถึงเป็นรุ่นสะสมที่มีที่ประเทศไทยจำนวนจำกัดในยุโรปจำนวนจำกัดนะคะใครอยู่ที่ไหนนะรีบสั่งกับเพื่อนๆได้เลยเพราะเราจะไม่ผลิตอีกแล้วเราจะเก็บไว้เป็น limited edition ครั้งต่อไปถ้ามีการผลิตจะผลิตเฉพาะคนที่สั่งจองเท่านั้นนะคะโอเคไหมใครที่อยากได้กลิ่นที่มันเป็นกลิ่นที่มันแบบโอ้โหเป็นเนี่ยวานิลาโอ้โหมันทำให้ครูมีความสุขมากเลยที่ได้กลิ่นมันเย็นมากนี่เป็นอย่างหนึ่งนะคะน้ำหอมแซซี่พาริสคุณรู้ไหมเป็นอย่างหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มพลังหญิงไทยในระดับโลกคือทำไมรู้เปล่าเดี๋ยวครูบอกที่มาที่ไปครูจะบอกที่มาที่ไปนอกจากจะเป็นน้ำหอมแห่งความรักแล้วเนี่ยที่ครูส่งต่อให้พวกเราผลิตสร้างให้พวกเราออกมาเป็นน้ำหอมที่ตอกย้ำคุณค่าและตัวตนของเราคุณรู้ไหมนอกเหนือจากนั้นอีกด้านหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่กำลังเปลี่ยนภาพลักษณ์คนไทยในต่างประเทศเพราะอะไรเพราะน้ำหอมแซซี่พาริสเป็นน้ำหอมที่สร้างงานให้ฝรั่งทำไมครูพูดแบบนี้เพราะฮีโร่ตัวจริงไม่ใช่คนหางานฮีโร่ตัวจริงคือคนสร้างงานค่ะช่วยเขียนไปหน่อยค่ะฮีโร่ตัวจริงไม่ใช่คนหางานแต่ฮีโร่ตัวจริงคือคนสร้างงานค่ะใครช่วยเขียนคีย์นี้เรามาอยู่ที่นี่ในต่างประเทศเรากำลังค่อยๆคืบคลานเปลี่ยนภาพลักษณ์สร้างพลังกันทีละนิดทีละนิดจากที่คนเอเชียมารับจ้างรับจ็อบมาหางานแต่คนเอเชียกลุ่มนี้มันกำลังสร้างงานให้ฝรั่งเพราะมันจ้างฝรั่งมันเพ
พราะแซซีปารีสฝรั่งถึงมีงานทำค่ะนี่คือ power ค่ะคุณอาจจะไม่รู้แต่กลุ่มแซซีปารีสที่เคยมาหาครูที่เป็นกลุ่มแซซีปารีสที่เคยมาสัมมนาใครจำได้นิ่มจำได้ไหมนี่คือแผนลึกที่ใครที่เข้ามาใกล้ชิดครูจะรู้ว่าแผนนี้ไม่เคยเปลี่ยนไหนๆครูได้พูดแล้วครูขอพูดค่ะมันของขึ้นครูสอนเรื่องความรักมาสักพักแต่ครูได้พูดถึงผู้หญิงไทยในต่างประเทศครูของขึ้นพวกเราคือฮีโร่ตัวจริงนะคะฮีโร่ในประเทศไทยที่ส่งต่อน้ำหอมแซซี่พาริสทั้งหญิงทั้งชายคุณก็คือฮีโร่เพราะคุณคือเจ้านายเขาคุณคือเจ้านายเขาคุณสั่งน้ำหอมเขามีงานทำจากกลุ่มพลังคนไทยที่สั่งฝรั่งทำงานฝรั่งมีงานเพราะเครื่องมือเนี้ยเขาเห็นเราเขาเห็นคนเอเชียซึ่งแซซี่พาริสกำลังสร้างทีละนิดทีละนิดขึ้นมาเนี่ยมันคือพาวเวอร์ที่เขาบอกว้าวนี่คือกลุ่มคนไทยคนเอเชียที่สร้างเนี่ยไปที่เนี่ยเราได้งานจากแซซี่พาริสนี่คือพาวเวอร์ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ใครที่แบบสร้างตัวมาครูรู้ว่าลูกศิษย์ครูแต่ละคนก็ไม่ใช่แบบธรรมดานะใครสร้างตัวสร้างอะไรมาแล้วเนี่ยอยากจะสร้างอะไรที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้คือสร้างกลุ่มพลังคนไทยที่เป็นฮีโร่ตัวจริงที่สร้างงานอยู่ในต่างประเทศเนี่ยสร้างงานเลยนะไม่ได้หางานนะไม่ใช่เอเชียที่มาหางานนะแต่คุณเป็นส่วนหนึ่งอะคุณเป็นส่วนหนึ่งกับแซซี่พาริสที่ทำให้ฝรั่งเนี่ยเห็นว่าว้าวแซซี่พาริสมาอีกแล้วโอ้โหเรามีงานทำเข้าใจไหมคุณคือฮีโร่เพราะนั้นทุกการมีส่วนร่วมของพวกคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่สั่งน้ำหอมกับเพื่อนๆหรือโดยเฉพาะตัวแทนที่เป็นฮีโร่น้ำหอมเนี่ยคุณก็เป็นเจ้านายของงานเนี้ยนี่คือความภูมิใจที่หลายคนไม่รู้แล้วครูไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าเราแต่คนที่อยู่กับครูในแซซี่พาริสจะรู้ไหนๆพูดแล้วนะครูขอพูดหน่อยมันทนไม่ไหวมันของขึ้นเราอย่ามาอยู่เมืองนอกแบบคนตัวเล็กๆเราไปเราคนสำคัญคนมีผลงานคนเป็นซัมบอดี้ไม่ใช่เห็นเอเชียแล้วก็ว้าวคุณสวัสดีบอกหนูโคตรของขึ้นคุณสวัสดีจากประเทศอะไรคะใครอยู่เมืองนอกนี่มันรู้ใครอยู่เมืองนอกมันรู้ซึ้งเข้าไปข้างในอะฝรั่งเขาไม่ได้มองผู้หญิงไทยแบบว่าดีนะคะเราเปลี่ยนได้ค่ะเราเปลี่ยนภาพลักษณ์ตรงนี้ได้คุณจะเห็นแอคชั่นของฝรั่งฮีโร่ตัวจริงคือคนสร้างงานไม่ใช่คนหางานเพราะนั้นคุณเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานค่ะแล้วใครอยู่ประเทศไทยฮีโร่ตัวแทนประเทศไทยก็สร้างงานให้กับเพื่อนๆต่ออีกคนที่มาเป็นตัวแทนย่อยไม่ว่าจะย่อยจะขนาดไหนเราสร้างงานให้กันและกันโอเคไหมนี่หอมมากเลยมันพลังมันพลังความรุนแรงมันก็มานะคะเพราะมันมีสไปซ์ด้วยมันทำให้ผู้หญิงมันดูแบบฉันก็แบบนอกจากฉันจะเซ็กซี่แล้วฉันก็แข็งแกร่งอ่ะเข้าใจไหมมันเป็นอารมณ์เนี้ยฉันแข็งแกร่งขนาดนี้เหรอเนี่ยแต่ฉันจะเดินอย่างเจ้าหญิงเดินอย่างราชินีโหนี่ราชินีชัดๆเจ้าหญิงชัดๆทำไมหอมอย่างนี้โหครูชอบกลิ่นวานิลามากๆเลยนะคะมันหวานเมื่อมันมาผสมกับกลิ่นสไปซ์
นะคะกลิ่นสไปซ์กลิ่นพิสตาชิโอมันเป็นสวีทแอนด์เซ็กซี่เป็นกลิ่นหวานปนเซ็กซี่คือมันมีความที่เราอ่อนโยนความหวานนี่มันทำให้เรารู้สึกอ่อนโยนซึ่งมันเป็นเฟมินินพาวเวอร์มันเป็นพลังงานเพศหญิงที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบอยู่แล้วมันตอกย้ำความเป็นพลังงานเพศหญิงของเราความหวานนี้นะคะแล้วในขณะเดียวกันมันมีไม้หอมกฤษณาราสเบอร์รี่แมนดารินมันอันนั้นมันคือความเซ็กซี่ที่สุดยอดเลยมันเปรี้ยวหวานตัดกันแบบมันย้ำเตือนเราบางอย่างด้วยนะคะว่าเราเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนในขณะเดียวกันเราก็แข็งแกร่งมันอธิบายตัวตนของเรานะคะในขวดเดียวนี่คือความรักสำคัญมันทำให้คุณรักและเห็นค่าตัวเองทันทีมันเป็นกลิ่นหรูใครที่เห็นคุณจะปฏิบัติกับคุณดีเพราะความรู้สึกเนี่ยคุณเป็นคนส่งออกไปก่อนทุกอย่างเริ่มต้นที่เราใช่ไหมเรารู้สึกยังไงโลกปฏิบัติกับเราเท่าที่เราเห็นตัวเองเราเห็นตัวเองรู้เราเห็นตัวเองมีคุณค่าโลกปฏิบัติกับเราแบบนั้นเช่นกันเนี่ยมันมีความหมายมากนะคะโอเคเว้ยสุดยอดเลยแล้วก็กลิ่นผู้ชายนะคะนี่คือเสน่ห์ของผู้ชายนะคะมีผู้ชายเขียนมาถามอินบ็อกซ์ว่ามีของผู้ชายไหมใครที่เขียนไปถามนะคะอยู่ที่นี่นะเพื่อนๆที่ประเทศไทยส่งให้ได้ของผู้ชายกูฉีดตรงนี้นะคะโอ้โหคิดถึงสามีมากอยากซบอยากกอดเมื่อเช้ากอดเขาแล้วนะคะก่อนมาเขาอบอุ่นมากเลยป้าคิดถึงต้องรีบกลับละ ป้ากลิ่นนี้อยากกอดป้ามากเลยป้าทำไมอบอุ่นอย่างนี้ทำไมใจดีจังอ่ะคิดถึงอกอุ่นๆของป้าจังเลยอ่ะคุณรู้ไหมกลิ่นนี้ผู้หญิงชอบมากเลยอ่ะผู้หญิงที่ตัวแทนหลายคนบอกชอบเพราะเอาไปออกกำลังกายด้วยกลิ่นนี้นะคะคุณใช้ได้เพราะมันทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าผู้ชายอยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะคะสร้างความรู้สึกเนี้ยฉีดตามห้องน้ำนะคะเก็บไว้นะตามถ้าคุณจะใช้วิธี act as if ซึ่งเป็นกฎอันนึงนะคะกฎอันนึงของกฎแรงดึงดูดคือการใช้วิธี act as if คือเสแสร้งว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็คือเอาน้ำหอมแซสซี่พาริสไปตั้งคู่กันกับน้ำหอมหญิงประหนึ่งว่าเรามีแฟนที่ใช้น้ำหอมอยู่ข้างๆเราคุณก็ฉีดไว้ในห้องน้ำเหมือนกับว่ามีผู้ชายอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะนี่คือการแอคครูสอนในคอร์สสั่งจิตเนรมิตคู่แท้มันยอดเยี่ยมมากไปแอคล่วงหน้าความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังเพราะฉะนั้นใครจะเอาวันเนี้ยไปแอคล่วงหน้าว่าแฟนอยู่ตรงนี้แล้วเอาไปได้เลยแล้วผู้ชายคนไหนที่เอาจริงมาถามหาน้ำหอมเอาไปใช้ซะนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ผู้หญิงแข็งแกร่งขนาดไหนได้กลิ่นก็อ่อนแล้วเนี่ยซบป้าแล้วเนี่ยดูสิมันเป็นความรู้สึกนี้จริงๆเนาะชอบมากๆโรสใช้โยคะคุณโรสฮีโร่ใช้โยคะฮีโร่น้ำหอมคุณโรสคุณนกคุณศิรพัฒน์คุณยานิสาทุกคนจะมาที่สัมมนาแล้วนะมาก่อนเพื่อนเลยนะโอเคนะป้าส่งหัวใจเหรอคิดถึงต้องรีบกลับสั่งจิตนิรมิตคู่แท้สนใจค่ะสั่งจิตนิรมิตคู่แท้มีแบบ iAudio 4,900 และมีแบบ iSeminar คือเรียนเป็นคอร์สที่เห็นหน้าเห็นบอร์ดเห็นกระดานเห็นภาพนะคะเป็น iSeminar แบบเต็มๆก็คือ 8,900 บาทนะคะถ้าจะลงใครจะลงแบบ iSeminar วันนี้ก็เดี๋ยวครูให้เฮ้ยใครลงคอร์สเต็มวันนี้นะเดี๋ยวครูให้ iAudio 31วิธี31เคล็ดลับครบครูน็อตเป็นพี่เลี้ยงให้ฟรีมูลค่า 19,000 บาทเอ้ย 1,990 บาท iAudio ครูให้ใครลงวันนี้นะแคปหน้าจอใครที่ลงคอร์สเต็ม 8,900 หรือ 12,900 ของกฎแรงดึงดูดความรักครูให้คอร์ส31เคล็ดลับคบครูน็อตเป็นพี่เลี้ยงใครที่จิตตกบ่อยๆไม่ค่อยมี motivation ไม่อยากจะทำอะไรเลยครูมีวิธีที่จะทำให้คุณมี motivation มีกำลังใจมีพลังใจตลอดเวลาใครพลังตกบ่อยๆไปฟังอันนี้ครูให้ฟรีนะคะให้ฟรีสำหรับคนที่ลงคอร์สเต็มวันนี้เฮ้ยทำไมวันนี้ให้เยอะจังเลย
แคปหน้าจอนะบอกทีมงานนะคะเพราะไม่งั้นทีมงานไม่รู้โอเควันนี้ครูไปแล้วนะคะรักทุกคนเลยใครอยากได้น้ำหอมก็สั่งที่เพื่อนๆที่อยู่ตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวจะพาทุกคนเลื้อยละทำไมดีอย่างนี้เนี่ยสามีโทรมาตามแล้วเนี่ยคุณวิก็อยู่คุณวิมาคุณวิก็มาเช่นกันนะคะคุณวิโอเครักทุกคนเลยมีอะไรที่ครูยังไม่ตอบไหมคะไม่มีแล้วเนาะไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะคะรัก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 ดูวิวดูวิวโอ้ยสวยจังเลยอ่ะดูวิวอีกนิดแต่ข้างหน้ามันไม่ค่อยเห็นข้างหน้าไม่เห็นภูเขาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดีกว่านี่อื้อหือรถเขามาจอดขวางก็ไม่เป็นไรนะอ่ะรักทุกคนนะคะวันนี้กระจ่างไหมคะวันนี้กระจ่างไหมชัดเจนไหมใครอยากได้วิธีดูว่าผู้ชายรักคุณจริงใครอยากได้แบบเต็มๆไปเอาใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายนะคะนี่แค่2ข้อแต่ในนั้นมีเพียบภาคที่2นี่มี10ชั่วโมงอะ10ชั่วโมงคือเยอะมากครูไปแล้วรักทุกคนเลยเนี่ยความรักของทุกคนทำให้ครูไม่อยากไปเลยบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะ